สวัสดีครับแดนเซอร์ครับผมวันนี้กลับมาครั้งกับ The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 2นะครับมาต่อจากคราวที่แล้วก็เลยเราจบแล้วกับ Chapter 1 Act 1 กับคราวที่แล้วที่ลีนนั้นได้โดนจับตัวหรือเปล่าวะจะพูดว่าจับตัวมันก็ไม่ถูกเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้จับแบบเพราะว่าลีนอาสาที่จะไปเองดูคายเยนได้เรียกดีนขึ้นไปนะบนยานฐานทัพของมันและจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าตอนนี้เรามาอยู่บนแพนเทกรูแล้วดูคายเยนมันต้องการอะไรจากพวกเรากันนะต้องการอะไรจากรีนกันนะใครจะไปรู้เชื่อโดนสายเคเบิลตรึงเลยยืนไม่ได้พักไปก่อนนะวอริมาเดี๋ยวขอไปคุยกับขอไปมีเรื่องกับดูคายเยนก่อนแป๊บนี่สินะคือหน้าตาของดูคายเยนพอเวลาอยู่ใกล้นะฉันไม่อยากเชื่อนะว่าฉันเนี่ยจะมีโอกาสได้มาอยู่ในห้องเดียวกับหัวหน้าของคนชั้นสูงแบบนี้แต่พวกเราเนี่ยก็ยังเคยเจอมากันมาก่อนที่เลแกรมก่อนที่สงครามจะเริ่มขึ้นแล้วนะลีนชวาร์ทเซอร์คุงลีนชวาร์ทเซอร์คุงเสียงดูคายเยนมันยังไงดีอะมันควรจะเข้มกว่านี้หรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเสียงมันไม่เหมาะกับหน้าตาแต่ก็นะเอาเถอะこれ以上ことを荒立てたくはないのだよถ้าจะให้ฉันพูดตรงๆแล้วพวกเราเนี่ยไม่อยากจะทำให้สงครามเนี่ยมันไปนานมากกว่านี้แล้วล่ะเอ๊ะもともと我々がことを起こしたのは最小閣下のやり方があまりに理不尽だったからだสิ่งที่พวกเราทำไปทั้งหมดนี้เนี่ยเพราะว่าพวกเราคิดว่าการกระทำของท่านนายกออสบอร์นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรและไม่เหมาะสมเกินกว่าที่พวกเราเนี่ยจะทำเป็นไม่สนใจไปได้陛下からの信任をいいことに伝統と慣習を軽んじ帝国のすべてを意のままに作り変えんとする傲慢さเขาเนี่ยได้รับการยอมรับและความเชื่อใจจากท่านพระราชาและเขาเนี่ยก็ใช้พลังของเขาที่ได้มาในทางที่ผิดเขานั้นเอาประเพณีสิ่งที่พวกเรามีตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยทิ้งไปและเขาเนี่ยก็ทำเป็นเหมือนว่าประเทศนี้เนี่ยเป็นของเขาเองคิมิตาชิโมะ感じていたのではないかねฉันคิดว่าเธอเนี่ยก็น่าจะรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันไม่ใช่หรือそれはเรื่องนั้นฉันก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆแหละพวกเราเนี่ยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องราวของวิธีการกระทำของท่านนายกออสบอร์นแล้วว่าเขาเนี่ยค่อนข้างโหดร้ายมากแค่ไหนและเขาเนี่ยไม่ได้สนเลยว่าเขาเนี่ยจะทำศัตรูไว้มากแค่ไหนระหว่างที่พวกเขาเนี่ยทำอะไรแบบนั้นและทำให้และการกระทำของเขาเนี่ยก็ทำให้มีพวกผู้ก่อการร้ายอย่างพวก Imperial Liberation Front เนี่ยได้เกิดมานั่นเองใช่ Imperial Liberation Front มันเกิดมาเพราะความเครียดแค้นเลยเว้ยต่อท่านนายกออสบอร์นแต่ก็อย่างที่ฉันบอกแหละตอนนี้เหตุผลของการที่ทำให้ประเทศของเราเนี่ยมันอยู่ในสภาพซบเซาแบบนี้เนี่ยมันหมดไปแล้วโตเกโนฮาริโอ少し戻すだけでエレボニアは古き良き伝統を取り戻すことができるและตอนนี้พวกเราก็แค่กลับสู่ความปกติก็เหมือนกับวันเก่าๆที่พวกเรามีก่อนหน้านี้ยังไงล่ะあとは残った者同士がわだかまりを捨てて手を取り合うだけそうは思わないかねและฉันคิดว่าเพื่ออนาคตอันสดใสของพวกเราเนี่ยก็จะต้องละทิ้งความแตกต่างของพวกเราและเสร็จแล้วก็พวกเราเนี่ยก็จะต้องมาจับมือกันฉันพูดผิดไหมล่ะทำไมกูรู้สึกไม่เชื่อใจมึงวะผมไม่คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันครับสิ่งที่คุณพูดมาเนี่ยมันถูกเพลงเลยถูกต้องแต่มันยังมีแต่อยู่เว้ยあれだけのことをしておいてこのまま進むとでも。คุณเนี่ยคิดว่าพวกคนเนี่ยจะละทิ้งและก็ลืมความแตกต่างของพวกเราระหว่างพวกเราทั้งที่คุณเนี่ยทำมากมายกับพวกเขาไว้มากขนาดนี้อย่างนั้นเหรอデート占領に皇族の方々の幽閉
ชิมินเจ๋งอยู่人質に取っているも当然だคุณเนี่ยยึดคุมแฮมดีลาและทําแล้วก็ทําให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเป็นตัวประกันไม่พอแล้วคุณเนี่ยยังขังราชวงศ์อีกその上ガレリア要塞を消滅させた敵国と背後で密約を結んでいるและอย่ามาลืมเรื่องที่คุณเนี่ยไปเป็นพรรคพวกของประเทศที่เป็นศัตรูของพวกเราประเทศที่เป็นคนทำลายกาเลเรียฟอร์เทสของพวกเราสกนักตม残った帝国正規軍が黙っているはずがないでしょเนื่องจากสิ่งที่พวกคุณเนี่ยทำทั้งหมดแล้วนั่นที่ผมบอกมาเนี่ยพวกกองทัพหลวงเนี่ยจะไม่มีทางที่จะอ่อนข้อหรือว่าไม่มีทางที่จะร่วมมือคุณได้หรอกถึงแม้ว่าผู้คนทั้งหมดเนี่ยจะยอมรับก็ตาม皇族の方々は丁重に保護しているだけなのだが。เดี๋ยวผมว่าจะมีการเข้าใจผิดกันแล้วนะครอบครัวของราชวงศ์เนี่ยก็ได้ถูกถูกพวกเราเนี่ยปกป้องเท่านั้นพวกเราเนี่ยไม่ได้จับพวกเขาขังหรือประกันตัวไว้เลยしかしだからこそ君にも力を貸してもらいたいのだよนั่นคือเหตุผลที่ฉันเนี่ยอยากจะขอความช่วยเหลือจากเธอเอ๊ะ青の騎士に灰の騎士อัศวินสีน้ำเงินและก็อัศวินสีขาวสีเทาและนั่นหมายความว่าพวกเราเนี่ยจะมีบุคคลในตำนานของเอลโบเนียทั้งสองคนこの2機が揃えば貴族連合は気候兵部隊と合わせて正規軍の気候師団を圧倒できよう。ถ้าสมมติว่ามีถ้าสมมติว่ามีอัศวินศักดิ์สิทธิ์สองตัวแล้วก็ยังมีแพนเซอร์โซแดดอีกแล้วก็พวกกองทัพทหารทุ่งเกาะของพวกกองทัพหลวงเนี่ยก็จะหวาดกลัวพวกเราこのままいたずらに戦を長引かせるよりよほどいいとは思わないかね。เธออาจจะคิดว่าชัยชนะของพวกเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสมมากนะแต่ฉันคิดว่าการร่วมมือของพวกเราเนี่ยมันก็ดีกว่าพวกเธอเนี่ยจะยอมซื่อดื้อรั้นต่อไปจนตัวเองแพ้อยู่ดีช้าๆใช่ไหมล่ะそんな単純にいくわけผมไม่คิดว่ามันจะง่ายดายขนาดนั้นนะครับいや気候兵という存在が戦場に登場した意味は絶大だไม่การที่มีโซแดดอยู่บนสนามรบเนี่ยมันทำใหความแตกต่างเนี่ยมันมหาศาลมาก火力と装甲は主力戦車に劣るもののそれを補えるだけの機動力と汎用性สิ่งที่พวกเซนเตอร์โซแดดเนี่ยคือไม่มีพลังการโจมตีแล้วก็มีเกาะเหมือนพวกรถถังอะไรพวกนี้แต่พวกมันเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและว่องไวมากそしてそれ以上に重要なのは人々に与える心理的なインパクトだろうและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพวกมันเนี่ยทำให้ศัตรูเนี่ยรู้สึกกดดันมากเป็นพิเศษมีผลทางด้านจิตวิทยาของฝั่งตรงข้ามด้วยนั่นก็我々が人である以上人型の巨大な何かには惹かれあるいは恐れずにはいられないพวกเราเนี่ยเป็นเพียงแค่มนุษย์เท่านั้นแหละพวกเราเนี่ยรู้สึกตรึงตาแล้วก็หวาดกลัวสิ่งที่คล้ายๆกับมนุษย์รูปร่างยักษ์แบบนั้นแหละならばその気候兵の元になった伝説の存在ならและถ้าสมมติว่าพวกโซแดดที่มันเป็นสิ่งที่สามารถผลิตออกมาได้อย่างง่ายดายของพวกเราเนี่ยสามารถทำให้พวกเขาหวาดกลัวได้มากขนาดนั้นแล้วก็黒の青の騎士や君の灰の騎士ならなおさらでしょうねถ้าสมมติว่าเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่โครกับนายเนี่ยมีอยู่แล้วก็มันจะทำให้เขาเนี่ยหวาดกลัวเข้าไปอีกยังไงล่ะมา否定はしないぜฉันก็ปฏิเสธอะไรแบบนั้นไม่ได้หรอกนะ今一度言おうกิริอัสออสบอร์นは去ったฉันจะพูดอีกทีแล้วกันนะกิริอัสออสบอร์นเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วあとは速やかに内戦を終結させあるべき秩序を取り戻すだけなのだและด้วยความตายของเขาสิ่งที่พวกเราต้องการทำที่เหลือก็คือเรามาจบสงครามนี้กันแล้วก็ทำให้ประเทศนี้เนี่ยสงบสุขขึ้นอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วทุกๆอย่างเนี่ยก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมคิมิทาชิโนะ学院生活もอิโมโตะや工場殿下の平穏な日々もねและนั่นรวมถึงโรงเรียนของพวกเธอแล้วก็น้องสาวสุดที่รักของเธอเอลิเซ่และเพื่อนเจ้าหญิงของเธอด้วย
ちは。ポコン。二人の安全は保証しよう。たとえ君がどんな選択をしても。ไม่ว่าเธอเนี่ยจะตัดสินใจยังไงความปลอดภัยของทั้งสองคนนั้นเนี่ยก็สามารถวางใจได้เลยนะกักกะそれに関してだけはこの場で確約をいただきますท่านครับผมขอร้องให้สัญญากับเขาว่าอย่างนี้ได้โปรดมูชิโร่แน่นอนลูฟัสซังลูฟัสซัง経緯はどうあれ未だ私は士官学院の理事でもあるถึงแม้ว่าพวกเราเนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันแต่ฉันเนี่ยก็ยังเป็นคณะกรรมการของโรงเรียนเตรียมทหารทอสอยู่นะその立場から言わせてもらうが今は冷静に状況を見極めることだและด้วยเหตุนั้นฉันเลยขอแนะนำให้เธอเนี่ยคิดซาลตะให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจแล้วกันนะそして答えを出してみたまえเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยจะต้องตัดสินใจว่าตัวเองเนี่ยจะต้องการไปไหนจะต้องเชื่อมั่นกับอะไรこの先何のために君が剣と力を振るうのかをเธอเนี่ยจะต่อสู้เพื่ออะไรกันฉันเนี่ยจะรอรับคำตอบของเธอแล้วกันได้โปรดมากับพวกเราด้วยครับท่านมาสเตอร์รีนพวกเราเนี่ยจะพาคุณไปที่ห้องรับแขกมีทั้งอาหารและน้ำจะไปให้คุณที่นั่นครับผมAbort the Pantagruel แม่งเป็นแชปเตอร์ที่แบบอยู่ข้างบน Pantagruel ตลอดเวลาเลยหรือว่ายังไงเมื่อกี้มันบอก Intermission ด้วยนะ Intermission คือแบบคล้ายๆกับแชปเตอร์ขั้นระหว่างกลางคือยังไม่ใช่แชปเตอร์2และแชปเตอร์1เป็นแชปเตอร์ระหว่างกลางPantagruelGuest area นี่มันเป็นสำหรับอันนี้คล้ายๆกับเขตเฉพาะแขกอะวะเนี่ยโอ้โหโคตรหรูอะหรูจังวะあとは速やかに内戦を終結させあるべき秩序を取り戻すだけなのだ。สิ่งที่เหลือเนี่ยก็คือมาจบไอ้สงครามบ้าๆบอๆพวกนี้แล้วก็ทำให้ประเทศนี้เนี่ยสงบสุขอีกครั้งกันそうすれば全てが戻ってくる。แล้วหลังจากนั้นทุกๆอย่างเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม。君たちの学院生活も妹や工場殿下の平穏な日々もね。และนั่นรวมถึงชีวิตประจำวันของเธอที่โรงเรียนด้วยและรวมถึงน้องสาวสุดที่รักของเธอเอลิเซ่และเพื่อนเจ้าหญิงของเธอ今は冷静に状況を見極めることだเธอเนี่ยควรคิดซาลตะให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจและそして答えを出してみたまえเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองこの先何のために君が剣と力を振るうのかว่าจะทำอะไรต่อไปและเพื่ออะไรฉันจะรอคำตอบของเธอแล้วกันมันก็ไม่สามารถปฏิเสธได้หรอกว่าสงครามนี้เนี่ยมันถูกเริ่มขึ้นเพราะว่าพวกคนชั้นสูงเนี่ยมันได้ทำกระทำมากเกินไปแต่ถ้าสมมติว่าสงครามนี้มันไปได้นานกว่านี้แล้วก็ผู้คนเนี่ยก็จะเจ็บปวดเอาฉันเนี่ยจะโอเคกับอะไรแบบนั้นอย่างนั้นเหรอถ้าสมมติว่าฉันเข้าร่วมกับพวกเขาแล้วก็ฉันเนี่ยจะสามารถลดผู้เคราะห์ร้ายน้อยให้น้อยลงและฉันเนี่ยก็จะได้เป็นเพื่อนกับโครอีกครั้งแล้วก็ปลดปล่อยเอลิเซ่แล้วเจ้าหญิงอฟินออกมาไม่มันไม่ง่ายขนาดนั้นคิดสิลินคิดฉันเนี่ยสามารถที่จะไปเจอกับคนอื่นได้อีกครั้งแต่เอลิเซ่แล้วเจ้าหญิงอฟินเนี่ยก็ยังอยู่ในการจับตัวการจับกุมของพวกคนชั้นสูงอยู่อะไรคือสิ่งที่ฉันที่ดีที่สุดในตอนนี้กันนะที่ฉันสามารถทำได้นี่เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะฉันอย่างเดียวสิ่งที่พวกเราอยากทำทั้งหมดเนี่ยคืออะไรกันล่ะนายันเดรมิเตดานะฮะเดี๋ยวบอกว่าจะคุณคิดหน้าดูเลยนะนายเนี่ยมึงเคาะก่อนเปิดไม่ใช่เปิดก่อนเคาะไอ้สัตว์ต
้องการอะไรนายสนน่ะ顔するなってเอ้ยอย่าทําหน้าอย่างนั้นสิお前のことだからクソ真面目にあれこれ考えてるかと思ったがฉันรู้อยู่แล้วเชียวว่านายเนี่ยจะต้องคิดมากเหมือนกับว่าชีวิตของนายเนี่ยจะเป็นจะตายอยู่แล้วอันโนโจだったみてえだなแล้วรู้หรือเปล่าฉันเดาถูกจริงเด้อนายเนี่ยอย่ามายุ่งเรื่องชาวบ้านเขาเลยฮะแล้วนายเนี่ยว่างขนาดนี้ถึงต้องมาหาฉันเลยอย่างนั้นเลยฉันคิดว่าไลเซอร์สีน้ำเงินผู้เลี้ยงชื่ออย่างนายเนี่ยคงจะยุ่งในเรื่องสงครามนี้มากกว่าที่จะมาใช้เวลากับฉันนะนิ่งคิโมโนะつらいってやつだการมีชื่อเสียงมันก็ลำบากอย่างนี้แหละนะお前が仲間になってくれるやそのあたりの負担も半分にできるถ้าสมมติว่านายเข้าร่วมกับพวกเราแล้วก็ฉันเนี่ยก็จะแบ่งงานกับนายครึ่งคนละครึ่งเลยนะจะบอกไว้ก่อนมาโยต์ได้เด็ดทุกตัวคิดไม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากแม่แล้วก็เลือกไปฮะนี่เนี่ยไม่ใช่อะไรบางอย่างที่ฉันเนี่ยสามารถตัดสินใจพุบพับได้เลยนะโครและอย่างนึงมันจะเป็นช้อยที่ง่ายกว่านี้ถ้าสมมติว่าไม่ใช่เพราะว่าใครบางคนแล้วไอ้ที่อยู่บนมือนายเนี่ยมันคืออะไรกันเมชิだよเมชิอาหารちょっとばかり早いが早めのランチとしようぜมันอาจจะเร็วไปหน่อยแต่ฉันเนี่ยเอาอาหารเที่ยงมาด้วยนายเนี่ยจะมากินกับฉันป่ะเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายแฮมเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายแล้วก็ออนเนนริงส์เหรอฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยจะได้กินอาหารที่หรูหรามากกว่านี้แบบเมื่อคืนซะอีกนะนั่นเหรอそういうのが好みかอะไรกันไออาหารแบบนั้นเนี่ยนายชอบมากกว่าเหรอだったらコックに頼んでちゃっちゃと用意させるかถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปบอกเชฟให้ทำมันแป๊บนึงแล้วกันนะไม่เป็นไรหรอกเบอร์เกอร์นี้เนี่ยดูน่าอร่อยมากเลยโอ้คือเด้อเชิญเลยนี่มันรสชาติแตกต่างจากเบอร์เกอร์ธรรมดานี่เนี่ยเฮ้มันมีปลาสีขาวข้างในด้วยฟิชเบอร์เกอร์ってやつだなมันเรียกว่าฟิชเบอร์เกอร์เหรอนะなかなかいけるだろไม่เลวใช่ปะล่ะแล้วซอสแล้วทาซอสเนี่ยมันก็ทำให้มีรสชาติที่แปลกประหลาดแต่ว่าอร่อยดีด้วยอร่อยมากเลยล่ะฉันเนี่ยชอบอะไรแบบนี้มากกว่าอาหารเมื่อคืนอีกนะใช่จะให้ฉันพูดจริงแล้วโอ้คินิเมชิตะโยเดะนานิโยริดะฉันดีใจที่นายชอบมันซาบิซานิชูโบเดะอุเดะโอฟุรุตตะไคงะอัตตะเซมันคุ้มค่าจริงที่ฉันเนี่ยอุตส่าห์ลงมือทำมันด้วยตัวเองนะเดี๋ยวนายทำมันด้วยตัวเองเหรอมะซาสึกะนิชารอนซันนะอาชิโมโตะนิโมโอโยบะไนเคโดะนะก็ฉันอาจจะไม่ได้ทำมันเก่งเท่าชารอนซะโอเรโนโคคิโอジュライのソウルフードみたいなもんだ。แต่ฉันเนี่ยอยากลองมันแล้วนะนี่เนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับโซฟู้ดตั้งแต่ที่ฉันเนี่ยอยู่จูไรเลยนะจะบอกไว้ก่อนโซฟู้ดแม่งเป็นอาหารแบบอาหารที่ทำประจำแล้วก็กินประจำอะไรแบบนี้โซฟู้ดอ๋อ帝国解放戦線リーダー C หัวหน้าของ Imperial Liberation Front C いいえไม่สิ旧ジュライ四国出身クロアームブラストประชาชนแห่งจูไรสเปเชียลเอ็กซ์คลูซีฟโซนโครอาร์มบัสそういやビータのやつが妙な実況をしたみてえだがอ๋อใช่วีต้าเนี่ยใช้อะไรแปลกๆของเธอเนี่ยในการทำให้ผู้นายเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใช่ปะล่ะちょうどやり取りを見ていたのかก็นายคงเห็นแล้วสินะว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นจูไรเนี่ยมันเป็นเขตปกครองพิเศษที่อยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ที่โฟนายเนี่ยไปฟิลสตัดดี้กันเมื่อเดือนสิงหาที่แล้วด้วยจูไรเป็นจังหวัดที่พวกเราไม่ได้ไปเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้ไปแล้วนี่คืออาริซ่ามาเล่าให้ฟังพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้ไปเจออะไรพิเศษที่จูไรหรอกนักหรอกนะแต่นั่นเนี่ยมันก็มีเหตุผลแหละนะเพราะว่าจูไรเนี่ยมันถูกปกครองโดยพวกกองทัพหลวงไม่ใช่พวกฝั่งคนชั้นสูงแล้วนะแล้วฉันแล้วถ้าฉันจำไม่ผิดนะมันถูกกลายเป็นเขตปกครองพิเศษเมื่อ8ปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดใช่ป่ะใช่แล้วล่ะเอลโบเนียเนี่ยได้ทำให้มันเนี่ยเป็นที่สถานที่ที่เรียบร้อยแล้วล่ะที่นู่นเนี่ยเลยไม่มีอะไรที่จะพวกเขาเนี่ยจะต่อต้านพวกเราได้มากนะและตอนนี้มันก็เป็นสถานที่ที่มั่งคั่งมากเลยด้วยแล้วแถมยังติดทะเลต่างหาก
ฟังดูว่าเป็นที่ที่สดใสมากเลยแล้วนะแสดงว่านายเนี่ยกลับไปที่บ้านเก่าของนายสินะตอนนั้นเนี่ยเกิดเหตุนี่มั้งนะก็บังเอิญแล้วนะมาชินามิโมะ結構変わっちまったから少しばかり戸惑ったがมันเปลี่ยนไปมากเลยตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่ฉันได้ไปที่นั่นเนี่ยฉันเนี่ยไม่อยากจะเชื่อตาของฉันจริงๆอ่ะ懐かしかったのは確かだぜแต่มันก็ทำให้ฉันเนี่ยนึกถึงตอนกับความเก่าๆได้แหละนะนี่มันมีอะไรทำให้ฉันกังวลมาสักพักนึงแล้วนะทำไมนายถึงเข้าร่วมกับกลุ่มพวกผู้ก่อการร้ายแบบ Imperial Revelation Front กันล่ะมันนั่นเป็นเพราะว่านายเนี่ยเกลียดท่านนายกออสบอร์นมากขนาดนั้นเลยเหรอมากพอที่นายเนี่ยจะฆ่าชีวิตเขาเลยอย่างนั้นเลยบอกฉันหน่อยโครได้โปรดฉันเนี่ยอยากจะรู้ให้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้นายเนี่ยเป็นคนถึงคนแบบนี้ถึงทุกวันนี้กันจุไรเนี่ยเป็นสถานที่ยังไงตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วนายเนี่ยมีชีวิตเป็นยังไงบ้างที่นั่นและสิ่งที่นายทำมาก่อนที่นายเนี่ยจะเข้ามาในโรงเรียนของพวกเราแล้วก็เจอโทว่าแองเจลิก้าและจอร์จเนี่ยยาโรโนคาโกนังกะเซนซักชิตะเตะโอโมชิโรคุเนะดะโรการมาถามเรื่องอดีตของผู้ชายอย่างฉันเนี่ยมันไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกนะซอยูโนะ7คุมิโนะนะคะโนะคินินารุโกะคุไรนิชิโตเกะโอเรื่องเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปคุยกับเบอร์หนึ่งของนายในคลาสก็ได้นะอาริซาคะลาวราคะอินโจชันนี่ฟีอาตาริคะเป็นใครกันนะอาริซาอย่างนั้นเหรอลอร่าอย่างนั้นเหรอเอมม่าหรือฟีกันนะโอ้ตุมาซาคะมิเรียมってことはอย่าบอกว่ามันมิเรียมนี่ฉันจริงจังนะโครฉันเนี่ยอยากจะรู้จริงๆนะการที่นายเนี่ยบอกเรื่องอดีตของนายถือว่าเป็นการจ่ายค่า50มิลล่าที่นายติดฉันไว้แล้วกันนะเพราะว่าจนกว่าฉันจะรู้เรื่องนั้นไม่สิจนกว่าพวกเราจะรู้เรื่องนั้นพวกเราเนี่ยก็ไม่สามารถเดินทางก้าวเดินออกไปข้างหน้าได้นะนายโครมิตโตะกะสนน่าไทโซน่า話じゃねえぞอดีตของฉันเนี่ยมันไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นหรอกรู้ป่ะお前の過去に比べりゃこんなもんかっていうくらいの平凡でささやかな昔話มันไม่น่าจะมีอะไรที่นายเนี่ยน่าจะรู้สึกสนใจเลยฉันมั่นใจฉันคิดว่าถ้าสมมติฟังจบแล้วนายคงจะคิดบอกว่าเอ๊ะนายคงจะคิดแล้วก็บอกฉันว่าแค่นั้นเองเหรออะไรแบบนี้นะฉันน่ะเตือนแล้วนะそれでもいいのかよแล้วนายเนี่ยยังอยากจะรู้อีกเหรออ่ะฉันจะไม่เปลี่ยนใจไปหรอกได้โปรดบอกฉันทีตาคือจริงเลยมะよくある話さก็เดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังแล้วกัน歴史の教科書あたりにはそれこそいくらでもありそうな ถ้าสมมติว่านายเนี่ยหยิบหนังสือประวัติศาสตร์มามันก็น่าจะมีอะไรคล้ายๆแบบนี้แหละนะそのまま忘れ去られちまってもおかしくないような話だมันเป็นเรื่องราวที่น่าเบื่อแล้วก็ไม่มีใครสามารถจดจำมันได้เหมือนกับมันไม่เหมือนกับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยジュライ四国เมืองจุไรゼムリア大陸の北西沿岸部に位置し帝国西部ノーザンブリアレミフェリアとの海上交易で繁栄してきた都市国家มันเป็นมันเป็นเมืองท่าที่อยู่ทางอยู่ติดทะเลทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเซมูเรียที่มั่งคั่งเรื่องพวกทางทะเลต่างๆพวกเขาเนี่ยก็ได้จะได้ค้าขายกับเอลโบเนียทางด้านตะวันตกนอร์ทแอมเบียและเรมิเฟเรียด้วย人口は15万人程度。規模としてはささやかなもんだ。ประชากรมีอยู่ประมาณ 150,000 คน。มันก็ไม่ได้เป็นสถานที่ที่ใหญ่หรือว่าคนเยอะอะไรหนาหรอก。その分、周辺国から絡まれもせず、適当にうまくやってきた。そんな幸運な都市国家だった。และเพราะเหตุนั้นประเทศอื่นๆที่อยู่รอบๆพวกเราเนี่ยก็ได้ปล่อยพวกเราไว้ทําให้พวกเราเนี่ยมีชีวิตอย่างสงบสุขพวกเราเนี่ยโชคดีมากเลยล่ะทุกๆอย่างเกี่ยวกับทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นแล้วนะ20年くらい前まではจนถึงเมื่อ20ปีที่แล้วโนซัมบริอา大公国で起きた国土が潮に侵食される異変นั่นคือตอนที่เหตุการณ์หายนะแห่งนอร์ทแอมเบเรียเนี่ยได้เกิดขึ้นและทุกๆอย่างที่อยู่ที่นอร์ทแอมเบเรียเนี่ยมันก็ได้กลายเป็นผุยผงซึโชโนซัมบริอา異変以来北西沿岸の交易は大幅に縮小した
และนั่นทำให้การค้าขายของพวกเรากับนอร์ทแอเบเรียเนี่ยมันไม่สามารถทำไปได้อีกต่อไปแล้วそれなりに豊かだったジュライも目に見えて衰退を始めていった。และตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานับวันความมั่งคั่งของจูไรเนี่ยก็ลดลงเรื่อยๆそれでも歴史のある町並みやら北海の漁業資源なんかがあったし七曜石の鉱山もあったからな。แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ตามมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นซะหน่อยพวกเราเนี่ยยังมีการตกปลายังมีพวกสถานที่เที่ยวแล้วก็ยังมีเหมืองเซปเตียมด้วยそういったものを有効活用しながら隣国のノーザンブリアを支援しつつ徐々に交易圏の回復を狙うพวกเราเนี่ยสามารถทำใช้พวกนั้นเนี่ยในการค้าขายอีกครั้งพวกเราเนี่ยสามารถใช้พวกนั้นเนี่ยในการที่จะทำให้พวกเราเนี่ยฟื้นฟูมาแล้วก็ค้าขายได้ครั้งและพวกเราเนี่ยก็ยังสามารถทำให้ประเทศของพวกเราเนี่ยยังคงหน้าคงยังคงที่ได้อยู่และพวกเราเนี่ยก็สามารถช่วยเหนือนอร์ทแอมเบเรียได้อีกด้วยそれが俺のおじいさん当時のジュライ市長の考えだったและคนที่ออกไอเดียนั้นก็คือคุณปู่ของฉันเองเป็นนายกของที่นั่นジュライ市国最後の市長เขาเนี่ยเป็นนายกคนสุดท้ายของจูไร頑固だが茶目っ気もあって市民の誰からも慕われていた老人เขาเนี่ยเป็นคนแก่หัวดื้อหัวรั้นแต่เขาเนี่ยก็ชอบมุกเฮฮาและเขาเนี่ยก็เป็นที่รักของทุกคนด้วย早くに両親を亡くしていた俺にとっては唯一の肉親でฉันเนี่ยได้เสียพ่อกับแม่ของฉันไปตั้งแต่เด็กๆเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเป็นครอบครัวคนเดียวของฉันいろいろなことを教えてくれた師匠とも言える存在だったเขาเนี่ยสอนอะไรมากมายให้กับฉันจะเรียกเขาว่าเขาเนี่ยเป็นครูของฉันก็ไม่ผิดお前の老師と同じようになก็เหมือนกับพ่อแม่แล้วก็อาจารย์ของนายเนี่ยรวมกันเป็นคนเดียวแล้วนะ10年前のことだและ10ปีต่อมามう一つの隣国エレボニア帝国の政府がある一つの提案をしてきた。และอยู่ดีๆพวกเราเนี่ยก็ได้รับข้อเสนอจากเอเลโบเนีย帝都からの鉄道網を延長してジュライまで直接通すってな。พวกเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะทำรางรถไฟให้มาถึงจุไรเลยもともと海運中心の町だったが巨大な帝都と鉄路でつながれれば新たな活路も十分見出せる。พวกเราเนี่ยใช้การค้าขายทางทะเลมาตลอดแต่พวกเราคิดว่าถ้าสมมติว่ามีรางรถไฟมาที่นี่แล้วก็จะทำให้การค้าขายของพวกเราเนี่ยเฟื่องฟูมากขึ้น市議会の賛成に押し切られてじいさんは結局その提案を飲んだข้อเสนอของพวกเขาเนี่ยได้รับการสนับสนุนมาอย่างมากมายและในที่สุดคุณปู่ของฉันเนี่ยก็ต้องถูกบังคับให้ยอมรับわずか1年で四国は息を吹き返し町はかつてない賑わいを見せていった。ภายในปีเดียวเมืองนี้เนี่ยก็กลับเป็นเมืองที่เฟื่องฟูอีกครั้งบนถนนเนี่ยมันก็มีคนเดินมากมายเต็มไปหมดดังนั้นそれは巨大な帝国資本がジュライに流れ込むのと同義だった。แต่บอกไว้ก่อนว่านี่เนี่ยเป็นเพราะว่าเงินของพวกเอลโบเนียเนี่ยไหลเข้ามาในประเทศของพวกเรา四国の土地や建物は買い漁られあらゆるものが投資の対象となり誰もがミラ儲けに湧くพื้นที่และก็พวกสิ่งก่อสร้างที่มีตั้งแต่มันในอดีตของพวกเราเนี่ยก็ได้ถูกซื้อไปเรื่อยๆทุกๆอย่างเนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่พวกเขาเนี่ยจะหันมาทำเงินซะหมดผู้คนเนี่ยสนใจในการทำเงินอย่างเดียวクロスベルでも起きていたらしいがジュライでは対抗勢力が存在しなかったได้ยินว่ามันมีอะไรบางอย่างคล้ายๆกันเกิดขึ้นที่ครอสเบลด้วยเหมือนกันแต่ไม่เหมือนที่นั่นมันไม่มีการโต้เถียงหรือไม่มีการขัดแย้งในจุไรเลยแม้แต่เดียวจีซังว่า危機感を覚えいろいろと対策しようとしていたらしいคุณปู่ของฉันเนี่ยสามารถสัมผัสได้ว่ามันมีอะไรผิดปกติเขาก็เลยพยายามทำให้ทุกอย่างเนี่ยกลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งそんな中ジュライへの鉄道路線が何者かに爆破されたและวันหนึ่งอยู่ดีมีใครบางคนเนี่ยระเบิดสะพานรถไฟที่จะไปที่จุไร一刻も早い復旧が叫ばれる中帝国政府がそれに待ったをかけたทุกๆคนเนี่ยต้องการที่จะซ่อมมันให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ทุกๆคนยกเว้นพวกกองทัพหลวงジュライはあまりにも安全保障体制が脆弱帝国資本もすべて引き上げる
และแทนที่พวกเขาเนี่ยจะมาซ่อมแซงรางรถไฟพวกเขาเนี่ยกลับมาโทษเราให้โยนความผิดให้พวกเราว่าพวกเราเนี่ยไม่มีการไม่มีการเฝ้าระวังมากพอในประเทศของพวกเราทุกคนก็騒然となり関連株は暴落し犯人もわからぬまま四国は混乱したราคาของหุ้นในตลาดเนี่ยก็ตกพวกเราเนี่ยไม่สามารถสืบได้ว่าใครเนี่ยเป็นคนระเบิดสะพานกันแน่そんな中やつが就任3年目の帝国政府代表ギリアス・オズボーン宰相が従来に直接乗り込んできたんだนายกกิริยาซอสบอนผู้เป็นตัวแทนของรัฐบาลหลวงในปีที่3ของเขามาที่จุไรด้วยตัวของเขาเองそしてこんな提案をしてきたและพวกเราก็ได้รับข้อเสนออันที่2มา鉄道普及と今後の警備は帝国正規軍が全て受け持とうการซ่อมแซมฟื้นฟูรางรถไฟและอนาคตของการความปลอดภัยพวกเราเนี่ยจะจัดการเองโดยกองทัพหลวง代わりに従来は栄えある帝国の一員となりและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งนั้นจูไรเนี่ยก็จะต้องมาเป็นส่วนหนึ่งของไอโรโบเนีย今後は経済特区としてさらなる発展を遂げてもらいたいและพวกคุณเนี่ยก็จะได้รับความมั่งคั่งมากกว่าเดิมในฐานะเขตปกครองพิเศษよくよく考えりゃあまりにタイミングが良すぎる提案だจังหวะของข้อเสนอนั้นน่ะมันเป็นจังหวะที่ดีเกินไป当然爺さんは警戒して様々な対抗策を打ち出そうとしたและเขาเนี่ยก็ได้รู้ตัวเรื่องนี้คุณปู่ของฉันเนี่ยก็ได้ปฏิเสธแล้วก็พยายามต่อต้านไอเดียนี้เขาเนี่ยพยายามที่จะพูดคุยกับคนที่อยู่ในสภาของเมืองให้มากที่สุดให้พวกเขาเนี่ยปฏิเสธข้อเสนอนี้ไปนะ一度味わった繁栄の果実は忘れられないのが人間ってもんだหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้รับความมั่งคั่งแล้วเขาก็ไม่อยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีก有力商人が多かった市議会はその提案に真っ先に飛びついてพวกที่อยู่ในสภาแล้วก็พวกพ่อค้าเนี่ยใช้ความละโมบโลภมากของเขาเนี่ยแล้วก็ไปรับข้อเสนอนั้นซะ関税撤廃やら特区としての税制優遇やらをちらつかされて市民の多くもその気になっていったพวกเขาเนี่ยยอมรับในการสูญสลายของวัฒนธรรมเก่าๆของพวกเราพวกเขาเนี่ยยอมรับที่จะเป็นเขตปกครองพิเศษเพื่อที่อยู่ภายใต้พวกเอราวัณเนี่ยそんな中だったและระหว่างตอนนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้พบคนร้ายที่เป็นคนระเบิดรางรถไฟじいさんにคุณปู่従来の伝統を誰よりも愛し市民の誰からも慕われていた老市長เขาเนี่ยรักจูไรมากกว่าใครและจนถึงตอนนั้นผู้คนเนี่ยก็ได้รักเขาด้วยだが市議会からは糾弾を受け踊らされた市民の一部からは阻止られ。ข้ามวันข้ามคืนเขาก็ได้พบกับความเกลียดชังของพวกประชาชนทั้งหมดそうして爺さんは市長を辞職し従来の帝国への帰属が決定したเขาเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกเขาเลยต้องยอมลงจากที่นั่งในฐานะนายกและจูไรเนี่ยก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเอเลโบนี爺さんが辞めたその日のうちにและสองอย่างนี้ก็ได้เกิดขึ้นในวันเดียวกันทั้งหมดเลยちょうど8年前のことだนั่นแน่เป็นเมื่อ8ปีที่แล้วじいさんが悪くないのは誰もが分かっていたและแน่นอนทุกๆคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าคุณปู่ของฉันเนี่ยไม่ได้เป็นคนทําหรอก鉄道爆破を仕掛けたのが本当は誰だったのかもพวกเขาเนี่ยรู้ว่าใครกันเป็นคนร้ายだがみんなで見て見ぬふりをしたってわけだแต่พวกเขาเนี่ยทําเป็นปิดหูปิดตาไม่ได้มองไปที่ความจริงนะよくある話だろนี่ฉันบอกแล้วไงว่ามันก็เป็นแค่เรื่องธรรมดาธรรมดาน่ะฉันไม่รู้จะพูดไงเลยโครแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขาหลังจากนั้นล่ะคุณปู่ของนายเนี่ยปกคลีจิมัตโตยเขาก็เสียชีวิตแล้วล่ะ市長を辞めてから鉄道爆破の件は結局うやむやになっちまってなก็หลังจากที่เขาลงจากที่นั่งแล้วทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นกับการระเบิดรางรถไฟเนี่ยมันก็ถูกลืมไปแล้วนะ
楽隠居を決め込んでから半年後に体を壊してあっという間だった。เขาเนี่ยก็ได้มีชีวิตอย่างสบายๆแล้วหลังจากนั้นประมาณครึ่งปีเขาก็ได้ล้มป่วยและเสียชีวิตไปนะนั่นคือยังไงดีล่ะ糸が切れちまったんだろうな。เขาคงไม่อยากจะไปต่อแล้วมั้งฉันคิดว่าแล้วนะさっきも言ったが早くに両親を亡くした俺にとって肉親と言えるのはじいさんだけだった。ก็อย่างที่ฉันบอกแหละคนที่เป็นครอบครัวคนเดียวของฉันเนี่ยก็คือคุณปู่ของฉันแหละ。ダチや知り合いは多かったが全部捨てて13でジュライを去った。ก็ฉันเนี่ยก็มีเพื่อนมากมายอยู่ที่จุฬาแล้วนะแต่ฉันเนี่ยเลือกที่จะทิ้งทุกอย่างไว้ตอนที่ฉันเนี่ยอายุ13各地を流れいろいろと手を染める中海縁のおっさんと知り合ったฉันเนี่ยก็ได้เดินทางไปมาทั่วอาณาจักรทำอะไรก็ตามที่ฉันสามารถทำได้เพื่อการอยู่รอดมาสปอนเซอร์ってやつだแล้วตอนนั้นฉันก็ได้เจอสปอนเซอร์ของฉันそして同じようにはみ出しちまった連中を集めてและฉันก็ได้รวบรวมคนที่มีเป้าหมายเดียวกับฉัน16の時に帝国解放戦線を作ったและนั่นคือจุดเริ่มของกลุ่มพวกเรา Imperial Liberation Front ギデオン、スカーレット、バルカンとはその時以来の知り合いってわけだギデオン、スカーレットและวอลแคนเนี่ย3คนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ฉันเนี่ยนำเข้ามาเองそんな中カイエンのところに出入りしていたビータに導かれてและหลังจากนั้นฉันก็ได้เจอวีต้าฉันเนี่ยรู้จักผู้หญิงคนนั้นเพราะว่าเธอเนี่ยจะชอบมาหาคาเยนบ่อยครั้งカイとオルディスの地下に眠っていた青の騎士オルディーネと開講したเธอเนี่ยก็ได้พาฉันไปที่เมืองที่อยู่ข้างใต้ออร์ดิสที่นั่นเนี่ยมีอัศวินสีน้ำเงินได้หลับไหลอยู่お前とは違ってたった一人で似たような試練をくぐり抜けてและหลังจากนั้นฉันเนี่ยก็ได้ก้าวข้ามไอ้บททดสอบนั้นไปเหมือนกับที่พวกนายเนี่ยได้ทำกับเพื่อนๆของพวกนายแต่ฉันเนี่ยทำมันคนเดียวそして青のライザーとして認められたและฉันเนี่ยก็ได้ถูกยอมรับว่าเป็นไลเซอร์สีน้ำเงินそれが3年前のことだนั่นแหละ3ปีที่แล้วเมื่อตอนที่ฉันอายุ16そして全ての準備を終えてから自分の経歴を完璧に偽装してและหลังจากที่การเตรียมตัวนั้นได้พร้อมหมดแล้วฉันก็ได้ปกปิดตัวตนที่แท้จริงของฉัน俺は帝都にほど近い大帝ゆかりの士官学院に入学したและก็ได้สมัครเข้าไปในโรงเรียนเตรียมทหารใกล้ๆเมืองหลวง全ては計画のために鉄血の首を取るためにทุกๆอย่างที่ฉันทำก็เพื่ออย่างเดียวก็คือการเด็ดหัวเจ้านายกคนนั้นเลยโอ้ยโอ้ยนี่นี่立場が逆だろนายเนี่ยทำหน้าอย่างนั้นทำไมเล่าどうしてお前がそこまでへこんでやがるんだนายเนี่ยดูเศร้ามากกว่าฉันอีกนะก็ใช่แล้วแหละตากจริงๆเลย別に鉄血の野郎が悪だというつもりはねฉันไม่ได้พูดว่าท่านนายกออสบอร์นเนี่ยเป็นคนชั่วร้ายหรือว่าอะไรหรอกนะただまあじいさんが奴にしてやられたのは確かだแต่ฉันก็ยังปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาเนี่ยสามารถทำให้คุณปู่ของฉันเนี่ยน็อกไปได้แล้วนะจีซันの仕込みでチェスやらカードゲームは得意だったからなถึงแม้ว่าเขาจะแพ้ก็ตามแต่คุณปู่ของฉันเนี่ยก็ชอบพวกการพนันมาตลอดเลยและต้องขอบคุณนิสัยของเขาเนี่ยฉันเลยเก่งเกมไอ้พวกหมากรุกเกมการ์ดแล้วก็อะไรพวกนั้นด้วยนะそうなると弟子としては師匠の敵を討ちたくなるってもんだろเอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องปกติใช่ป่ะล่ะที่นักเรียนเนี่ยอยากจะแก้แค้นให้กับอาจารย์เนี่ยใช่ปะล่ะก็ใช่แหละนะ帝国に存在する歪みそれを鉄血が拡大しているのは確かだったและในที่สุดฉันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศนี้เนี่ยมันมีปัญหาและสิ่งที่นายกทำมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันแย่ลงそれらを見極め最大限に状況を利用し健康一滴の一撃でゲームを制するฉันเนี่ยก็ได้ศึกษาปัญหาทั้งหมดแล้วก็ได้คุ้นคิดว่าฉันเนี่ยจะทำยังไงกับสถานการณ์เพื่อให้ฉันได้เปรียบและฉันเนี่ยก็ได้ชนะเกมมันมาจากการจากการพนันแค่ครั้งเดียวจูไรが今平穏であるのを考えるとแต่พอเวลาฉันกลับมาคิดว่าจูไรเนี่ยมันสงบสุขมากแค่ไหนแล้ว勝負ごとの後始末内戦を終了させて帝国に平穏を取り戻す必要もあるだろう
ฉันก็สามารถพูดได้ว่ามันเป็นหน้าที่ของฉันเนี่ยที่ฉันเนี่ยจะเก็บกวาดไอ้ความยุ่งเหยิงที่ฉันก่อไว้นั่นหมายความว่าฉันเนี่ยจะจบสงครามนี้ลงแล้วก็ทำให้ความสงบสุขเนี่ยมันกลับมาอีกครั้งดังนั้นそこまでが俺の勝負ってやつだเพราะฉะนั้นจนถึงตอนนั้นเนี่ยฉันเนี่ยก็ยังไม่ใช่ผู้ชนะที่แท้จริงお前が俺に引きずられる必要はねえนี่สิ่งที่นายตัดสินใจเนี่ยไม่ต้องไปคิดหรือว่าเกี่ยวข้องกับอดีตของฉันหรอกนะลูฟัสの旦那も言ってたが何のために剣と力を振るうのかちゃんと考えておくんだなก็อย่างที่ลูฟัสพูดนั่นแหละนายเนี่ยจะต้องคิดสารตะให้ดีเลยว่าสิ่งที่นายต่อสู้เนี่ยมันเพื่ออะไรกันแน่何よりもお前自身のためにเพื่อนายนะไม่ใช่เพื่อคนอื่นแต่โครさてと長いしちまったな。あ、やがいか、ちゃん気はちゃんね、いるに長ぽろだ。一応お前は客人扱いだ。なえね、じゃ、ぺん、かいかいがけっ、らっしゃんかぽろわね。おいら方も帝都に戻る頃合いだし、せいぜい好きに過ごすといいだろう。え、もう、てん、べら、だよ、ティー、ぽ、べん、すん、え、じゃ、かっぺ、ティー、へん、で、れ、ね。ほ、ちゃん、なえね、か、た、あれ、か、だい、か、べら、よ、て、に、あれ。やがいか、だい、やがら。だ、ちゃんね、た、あれ、ば、だい、ばん、ティー、ら。あれ？なんでしょう？あ、ทำไมดูคาเยนมันย้ายไปเรือลำนั้นแล้วล่ะ？โครบอกว่ามันไปที่แฮมเดเลียใช่ไหมわざわざ見張りはつけねえから脱出したけりゃ勝手にするといい。ก็ข้างนอกมันไม่มียามเฝ้าระวังนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมตินายอยากหนีไปแล้วก็เชิญเลย。ただし、俺はもちろんだが、結社に西風の連中、バルカンにスカーレットまでいる。แต่จำไว้ก่อนนะว่าคนขังอูโรบาลอสและก็เซฟเฟอร์เนี่ยอยู่บนนี้ด้วยและนั่นรวมถึงสกาเลตชั้นและก็วอลเคนด้วยนะ。全員を振り切れればの話だがな。ถ้าสมมติว่านายอยากหนีไปแล้วก็นายเนี่ยก็จะต้องสู้กับพวกเราเนี่ยฟังดูน่าสนุกดีเลยเนี่ยそうそう2階の主賓室にはとびきり可愛いゲストもいるอ๋อใช่มีอย่างนึงมันมีแขกรับเชิญผู้น่ารักเนี่ยอยู่ด้านบนชั้น2แล้วเนี่ยたずねてやったら喜ぶだろうからせいぜい顔を出してやるといい。ฉันคิดว่าเธอเนี่ยน่าจะสดใสขึ้นมากเลยนะถ้านายเนี่ยไปเยี่ยมเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นไปเยี่ยมเขาสักหน่อยเป็นไง他の子に焼かれない程度になก็อย่าไปทำให้ผู้หญิงคนอื่นของนายเนี่ยเขาอิจฉาเอาแล้วนะนะใครกันนะที่เขาหมายถึงเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ห้องรับแขกนั่นเหรอเธอคนนั้นก็ฉันก็เสียเวลาอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วล่ะฉันเนี่ยบอกไปกับทุกคนว่าฉันเนี่ยจะกลับไปตอนนี้ฉันเนี่ยต้องหาข้อมูลมากที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้แล้วล่ะและฉันเนี่ยค่อยเลือกตัดสินใจช้อยของฉันเมื่อตอนนั้นอย่างน้อยมันก็เป็นคำตอบที่ฉันเนี่ยมีข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วล่ะนะโอ้แล้วเรามาเล่นเป็นลีนบนไอ้เชี่ยเรือคนชั้นสูงเนี่ยนะโอเคเยี่ยมเยี่ยมฉันสามารถสัมผัสได้ว่าใครบางคนอยู่ข้างในฮะอ๋อเสียงต่ำฮะมันเปิดอยู่เข้ามาเลยฟังดูเหมือนว่าขออนุญาตนะอ๋อวอลแคมนี่ว่ะนายนั่นเองนะนายเนี่ยคุยกับซีเสร็จแล้วอย่างนั้นเขาชื่อโครนะไม่ใช่ซี
และเขาเนี่ยจะไม่มีทางเป็นชื่ออะไรอย่างอื่นนอกจากโครสำหรับฉันฮะฉันรู้ชื่อจริงของเขาอยู่แล้วแหละและสำหรับเขาแต่สำหรับพวกเราแล้วเนี่ยเขาเนี่ยก็ยังคงเป็นซีอยู่เขาเนี่ยเป็นหัวหน้าของพวกเราถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะอายุน้อยก็ตามแต่พวกเราทุกคนเนี่ยก็ยังนับถือเขายังไงก็ตามนั่งก่อนนั่งก่อนฉันคิดว่านายเนี่ยน่าจะมีคำถามเยอะเลยสินะนั่นหมายความว่านายเนี่ยจะตอบคำตอบคำถามของคำถามฉันอย่างนั้นหรือมันก็ขึ้นอยู่กับคำถามด้วยนะแค่ฉันเนี่ยรู้สึกสนใจนิดหน่อยแล้วนะว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนของกลุ่มใน Imperial Liberation Front เนี่ยเหลืออีกแค่กี่คนล่ะและฉันรู้ด้วยว่าตอนการระเบิดตอนที่พวกเราอยู่ที่เหมืองด้วยกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่พวกนายเนี่ยแสดงมันมาแค่นั้นแหละก็สัก10ละมั้งหลังจากที่สงครามมันเกิดขึ้นเนี่ยพวกเราเนี่ยก็ได้สูญเสียสมาชิกของพวกเราไปแล้วนะเหตุผลที่สูญเสียสมาชิกไปนั่นเป็นเพราะว่าเป้าหมายหลักของกลุ่มของพวกนายเนี่ยมันได้ลุล่วงไปแล้วอย่างนั้นหรืออ่าก็ประมาณนั้นแหละนะพวกเราเนี่ยมาจากสถานที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่พวกเราเนี่ยคิดเห็นเหมือนกันนั่นคือพวกเราเนี่ยเกลียดขี้หน้าไอ้หมอนั่นมากเพราะฉะนั้นหลังจากที่เขาเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วพวกเราคนพวกกลุ่มพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่มีเหตุผลที่จะมาอยู่กับพวกเราอีกต่อไปยังไงล่ะแต่ฉันก็โทษพวกเขาไม่ได้หรอกในการที่พวกเขาเนี่ยออกไปแล้วนะโครบอกว่าการทำให้สงครามนี้จบลงเนี่ยมันเป็นเกมสุดมันเป็นส่วนสุดท้ายของเกมของพวกเขาเนี่ยและสมาชิกคนอื่นที่ยังอยู่ถึงตอนนี้เนี่ยก็มีเหตุผลคล้ายๆกับเขาอย่างนั้นเลยคำถามน่าสนใจเหมือนกันนี่นะฉันเนี่ยก็พูดในฐานะคนอื่นไม่ได้แล้วนะแต่สำหรับฉันแล้วฉันไม่สนใจหรอกว่าสงครามนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างก็ฉันเนี่ยก็เป็นเยเกอร์อดีตเยเกอร์ที่สามารถต่อสู้ด้วยตัวเองแล้วนะเพราะฉะนั้นฉันเนี่ยมีชีวิตเพื่อสงครามอยู่แล้วและการสอนไอ้พวกบื้อที่อยู่ในกองทัพจังหวัดว่าไอ้พวกโซเดตเนี่ยใช้งานเป็นยังไงมันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่านะถึงแม้ว่ามันจะน่ารำคาญก็ตามเถอะถ้าสมมติว่ากลุ่มของพวกเราเนี่ยแยกย้ายกันแล้วฉันคิดว่าฉันเนี่ยก็จะหาอะไรอย่างอื่นทำแล้วนะอย่างนี้นี่เองฉันเนี่ยก็ไม่สามารถพูดปกป้องกลุ่มของพวกนายเรื่องการฆ่าท่านนายกหรือว่าสิ่งที่พวกนายทำที่ทริสตาหรอกนะแต่ฉันเนี่ยจะดีใจมากเลยถ้าสมมติพวกนายเนี่ยเลือกที่จะแยกย้ายกันแล้วนะนายเนี่ยเป็นเด็กที่ตลกดีนะทั้งที่พวกเราเนี่ยทำกับนายเนี่ยมากขนาดนี้แล้วนายเนี่ยก็ยังมาใจดีกับพวกเราอีกแล้วนะฉันคิดว่าวงเวียนแห่งความเกลียดชังเนี่ยมันมีมากพอแล้วล่ะสำหรับตอนนี้สิ่งที่นายทำเรื่องร้ายๆที่นายเคยทำไว้เนี่ยมันจะไม่มีทางหายไปหรอกแต่มันไม่มีใครหรอกในที่นี้เนี่ยอยากจะให้สงครามนี้เนี่ยมันเป็นต่อไปมากกว่านี้แล้วล่ะหรือนายเนี่ยต้องการสงครามอย่างนั้นเหรอก็ใช่แหละนะฉันคิดว่าถ้าสมมติว่านายเนี่ยมีเวลาว่างมายุ่งกับพวกเราแล้วก็นายเนี่ยใช้เวลานั้นเนี่ยคิดเรื่องตัวเองดีกว่าไม่ว่านายเนี่ยจะเลือกที่จะเข้าข้างฝั่งคนชั้นสูงหรือว่าจะต่อต้านพวกเขาก็ตามนายเนี่ยก็จะมีหนทางที่ลำบากไม่ว่านายจะเลือกยังไงก็ตามนายเนี่ยคิดสารตาให้ดีก่อนที่จะเลือกแล้วกันนะและถ้าสมมติว่าพวกเราเนี่ยเป็นศัตรูกันอีกครั้งแล้วก็นายเนี่ยก็จะต้องพยายามที่สุดแล้วก็โชว์ฝีมือให้ฉันดูแล้วกันนะในสนามรบนะขออนุญาตบางทีฉันอาจจะใจร้ายกับเด็กคนนั้นไปหน่อยแล้วเนี่ยแต่เขาเนี่ย
เป็นคนที่เพอร์เฟกต์สำหรับงานนี้เลยแหละเจี๊ยบไม่เหมือนเอวอลแคทไม่เหมือนคุณลุงใจดีอะดูบอกว่าเขาเนี่ยจะรู้ว่าฉันคิดอะไรเป็นอย่างดีเลยแหละนะแต่เขาก็ไม่ผิดแล้วนะฉันเนี่ยควรจะเป็นห่วงเรื่องฉันมากกว่าแล้วนะแต่เขาเนี่ยดูแตกต่างยังไงก็ไม่รู้เหมือนกับเขาเนี่ยสูญเสียไฟในตัวของเขาไปก็หลังจากออสบอร์นถูกฆ่าไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วไงฉันคิดว่าฉันคิดว่าเป้าหมายของเขาในชีวิตของเขาดูเหมือนว่าจะแก้แค้นให้กับเยเกอร์เก่าของพวกเขาโดยการฆ่าออสบอร์นสินะและบางทีหลังจากที่เขาทำเสร็จแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรต่อแล้วสินะอะไรประมาณนั้นแหละมั้งไม่รู้อะแต่วันนี้ไม่พอแค่นี้ก่อนดีกว่านะสำหรับ The Legend of Hero วันนี้แหมเดี๋ยวเราต้องไปคุยกันอีกเยอะเลยกับน่าจะเป็นคนร้ายทั้งหมดที่อยู่ในนี้ว่าเราต้องไปคุยกันว่าพวกเขาเนี่ยมีเป้าหมายอะไรหรือว่าต้องการจะทำอะไรต่อหลังจากนี้หรือว่าทำไมอะไรแบบนี้เหมือนที่เราถามวอลแคนไปเมื่อกี้ต้องไปพูดคุยอีกเยอะเลยแหละเนี่ยบอกเลยว่าเท็กซ์ยาวๆเยอะๆสตอรี่เนื้อแน่นๆบอกเลยสนุกสนานมากแน่ๆแล้วคนที่เป็นแขกผู้ไม่เกียรติที่เป็นผู้หญิงที่อยู่ชั้น2ที่เขาพูดถึงนี่คือใครกันนะแล้วโครบอกว่าถ้าสมมติว่าเราไปเจอเขาเนี่ยเขาจะตื่นเต้นมากด้วยไม่รู้ว่าเป็นใครต้องไปติดตามมาต่อตอนหน้าดีกว่านะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์ตามซีรีส์นี้เอาไว้เจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย